Ultra. Say loud, listen, love me loud, listen, love me. Call me loud, listen, love me loud, listen, love me. Oh, I tryna add it to. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มกิจกรรม Creative Dance จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะใต้ฝุ่น CD 04ค่ะลูกแพร CD 04ค่ะวันพุธ CD 04ครับโดม CD 04ครับค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมา React MV ตัวใหม่ของ Lisa Blackpink นะครับนั่นก็คือเพลง La Lisa ใครคาดหวังกับ MV นี้บ้างวันพุธคิดว่า MV จะออกมาเป็นไงก็ต้องออกมาดีอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่เป็น YG ก็ค่อนข้างคาดหวังแล้วก็คาดหวังว่าจะไม่ผิดหวังลูกแพรลูกแพรปังอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าลิซ่าเนาะควีนเดี๋ยวเราไปดู MV กันเลยดีกว่านะคะก็ดีว่ะมันเหมือนอยู่ในผับว้ายโอ้ยละ What's my name What's my name คนรู้ป่ะ What's my name ตามที่สปอยไปเลยอุ้ยงานเล็บงานเล็บอ่ะเว้ยสวยอ่ะโอ้ยรอบนี้ร้องหรือเล็บวะเนี่ยโอ้ยกี่รอบเป็นแล้วหรอเฮ้ยดีงานบิ๊กไบท์โอ้คนละคนโอ้ยชอบอ่ะกูอยากได้หมวกอยากได้หมวกมันมีคำว่าลาลิสาโอ้ก็บิดไปเลยสิคะว้าเป็น FBI มาแล้วมันเป็นคำว่าโพลิซ่ามันไม่ได้เป็นคำว่าโพลิซ่าชุดแดนเซอร์อ่ะมันเป็นโพลิซ่าเห็นปะเฮ้ยโพแดนโอ้ my god oh my god my god oh อุ้ยทะเลทรายโปรดักชั่นเขาใหญ่มากเลยอ่ะเอออยากเห็นช็อตที่ว่าทีมงานสปอยว่าไปทะเลว่ะเฮ้ยไอศกรีมอยู่นะเออไอศกรีมนะสดใสว่ะแอดอิฟอินเดอะลาสไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยก็ใส่ชดาไปเลยสิคะมึงเหมือนยกอันเนี้ยยกอะไรนะยกที่อยู่บุรีรัมย์มาไว้ที่เนี่ยเออเนาะใช่ไหมโอ้โหพูดเวอร์โอ้ my god ลาลิสตาลิสตาลาลิสลาเมลิสลาลาลิสลาเมอุ้ยติดเนี่ยเฮียกูจะร้องไห้แล้วมึงฮู้ฮู้ฮู้ที่สุดที่สุดเป็นไงบ้างทุกคนรู้สึกยังไงพี่โดมจะร้องไห้มันจะร้องไห้จะร้องไห้แต่มันก็ร้องไม่ออกไม่รู้ว่ามันจุกแต่ตอนนี้ยังไม่หายคนลุกตั้งแต่เปิดเพลงคำแรกมาเมื่อเสียงสั่นเป็นยืนพี่ดูอย่าร้อง
ชอบซีนชดามากเลยที่วันพุธบอกว่าเหมือนคนลุกมากซีนที่เปิดมาแล้วคนลุกเลยอ่ะมันคนลุกมันเหมือนโยนไอ้ตอนโยนกิตเตอร์แล้วมันเหวี่ยงเข้าคือแบบเชี่ยนี่คือแบบโอแดนคือติดตาอยู่ตอนเนี้ยเป็นฉากเดียวที่ลบไม่ออกจริงเอลาลิซาลิลาลิซาจริงโอแดนอ่ะนี่ชอบโอแดนกับตอนใส่ชดาชดาคุณตอนซีนชดาคือแสงสวยมากแล้วมันแบบทุกอย่างเป็นสีทองแล้วมันมีความแบบเป็นควีนที่มันเห็นความแบบความเป็นไทยในนั้นแต่ว่ารู้สึกว่ามันเหมือนแอบซ่อนอะไรที่มันเป็นแบบแนวอียิปต์ไว้อ่ะเออกำลังจะพูดเลยผสมกันอ่ะใช่แบบดูเป็นดนตรีแบบเพราะแบบคนจะมองว่าเออเอาชดามาแต่แบบชุดโป๊ไปหรือเปล่ากลัวอย่างนี้เพราะว่าน้องแอนในไทยก็คือแฟชั่นนะทุกคนควรเข้าใจแฟชั่นสิ่งทุกคนเดี๋ยวนี้การแต่งตัวมันแบบไปไกลมากแล้วเราไม่ควรย้ำอยู่กับที่นะอืมแล้วลิซ่าจะโดนดราม่าหรือเปล่านั่นแหละเพราะว่าต่อไปเรามาเยอะกว่าอิงนะนี่ว่ารู้สึกว่าได้ยินคำเก่าเยอะกว่าอืมใช่ๆก็อีกใจนึงกลัวว่ามันจะไม่ไวรัลขนาดนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรในที่สุดน้องก็ได้ออกโซโล่แล้วก็ยินดีกับน้องด้วยยอดขาย 800,000 บัมค่ะที่สุดเลยพี่โดมน่าดีมากชอบไม่ต้องทำอะไรก็คือต่อไปเราก็จะมาพูดในเรื่องของท่าเต้นที่เราชอบละกันก็คือท่าตรงท่อนฮุกใช่ไหมเซลาลีเซเลมิลาลีเซเลมิเราแค่รู้สึกว่าดีเทลเรื่องท่าเต้นอะคือออกแบบมาให้รู้ว่าแบบเป็นลิซ่า This is me อะไรแบบนี้เออก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นท่าท่อนฮุกอะไรงี้ใช่ไหมนี่ก็แบบว่าเออด้วยว่าถ้าอันนี้ไม่รู้ว่าลิซ่าช่วยออกแบบท่าด้วยเปล่าแต่ว่าอาก็มีคนที่อยู่ Street Woman Fighter ก็เป็นคนช่วยคิดนี่ว่าท่าแบบดูซอฟมากแบบในความที่แบบคนอาโดยที่ว่าคนทั่วไปสามารถเต้นตามได้เก็ตปะทำแบบว่าให้คน cover ตามได้ใช่อะไรง่ายๆแบบเนี้ยดูเป็นท่าแบบไม่ยากมากใช่น่าจะแบบไม่รู้ว่าให้ไปรอบใน TikTok ด้วยไหมเพราะรอบนี้ก็ไลฟ์ใน TikTok ด้วยวันนี้ที่อาจจะคัมแบ็คไปแต่นี่คิดไว้ว่าท่าเต้นจะยากกว่านี้นะตอนแรกคิดว่าแบบจะยากมากๆมันดูแบบว่าเพลงมันดูแรงอะตอนแบบลูกปล่อยออกมาคิดว่ามันน่าจะแต่ถ้าเหมือนที่ไลฟ์แล้วก็ข่าวเมื่อเช้าที่ว่าเป็นรอบสื่อปิดอ่ะเขาบอกกันว่าจะมีเบรกแดนซ์ของเพลงมันนี่แทนก็น่าจะไปเต้นหนักอนุนมากกว่ารอติดตามกันต่อไปนะคะว่าแบบเป็นเช่นไรแต่นี่อยากรู้ว่าที่ลิซ่าสปอยใน V Live เมื่อเช้าอ่ะว่าเปียโนคืออะไรอยู่ในเพลงนี้ตอนไหนหรือว่าจะไปอยู่ในมันนี่แทนนี่คิดว่าเป็นโนใช่ลิซ่าพูดว่าแบบมีสปอยว่าอะไรนะมีชื่อตัวเองไหมวะแต่ว่าจำได้มีเป็นโนประมาณนี้ถ้าแบบพวกเราแบบรีแอคไม่ถูกใจใครต้องขอแบบกราบขออภัยไว้นะตรงนี้เลยเพราะว่าแบบว่าเรารีแอคกันตามความรู้สึกของพวกเราจริงๆค่ะแต่คือไม่ใช่ชอบดูแบบก็ดูบ้านๆอ่ะเออคือชอบแต่ว่าแต่ไม่มีความรู้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงซีนที่ชอบที่สุดใน MV นี้กันดีกว่าว่าแบบใครชอบซีนไหนบ้างอะไรยังไงเริ่มจากคุณพี่แพรก่อนค่ะพี่ชอบซีนชุดไทยมันแบบเออก็ไทยอ่ะก็ฉันเป็นคนไทยนะคือมันดีอ่ะแล้วก็ชอบซีนขับรถนึกถึงคำพูดแม่หญิงลีเฮ้ยไม่ใช่หนูรัดนึกถึงคำพูดหลายขับรถไปแล้วขับรถไปแล้วขับรถไปแล้วทั้งขับรถอ่ะมันแง่ต่ออุ้ยไม่แง่เลยมันปรื้นไม่จริงถ้าให้เลือกแบบถ้าให้เลือกฉากชอบซีนที่ชอบในเพลงอ่ะ
จริงๆก็เลือกไม่ได้มันแบบมันชอบหลายซีนมากอ่ะตั้งแต่ตอนเปิดตัวเห็นตอนที่มันเป็นแบบชุดสีดำแล้วเดินเข้าไปปะมันเป็นเหมือนมันฟิลโจ๊กเกอร์เนาะมันมีความรู้สึกเหมือนไอตอนที่เป็นชุดแบบหางปลายาวๆเฮ้ยคนไม่รู้อ่ะชุดราตรียาวๆอ่ะมันเหมือนตอนให้ความรู้สึกแบบ How you like that อ่ะไอตอนที่มันเป็นแบบซีนสลับก่อนที่จะเป็นเบรกแดนตอนจบอ่ะเหมือนแบบเดินต่อกันเหมือนตอนที่เดินโพสจากตรงนั้นแล้วมาโผล่เป็นเพลงนี้อะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่าเชื่อมกันมันคอนติเนียสตอรี่ที่ชอบทุกฉากเลยชอบตอนอะไรนะหลังจากท่อนฮุกเป็นอะไรนะไอฉากที่มันเป็น FBI ป่ะที่เหมือนแบบเดินออกมาแล้วมีแบบมีการ์ดอ่ะที่ถือโทรโข่งมาด้วยชอบโพแดนโพชอบไว้เหมือนกันจริงชอบแบบชอบหมดเลยโพแดนก็ชอบแล้วก็เหมือนของลูกแพรไอที่ว่าเป็นฉากที่เป็นแบบเมชดาเป็นชุดไทยเป็นความไทยๆอะไรเงี้ยชอบอะสวยจริงไม่รู้จะพูดอะไรเนาะมันปลื้มปริ่มเนาะที่สำคัญชอบเล็บค่ะจริงถูกใจกระเทยไทยมากเล็บเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเจอเลยในไอจีฝากติดตามถูกใจกระเทยไทยมากมึงพูดตรงๆว่ากลัวสงสารช่างทำเล็บมากถ้าสมมติแบบทุกคนเอาเล็บจากใน MV ลิซ่าเพื่อเอามาทำเล็บอ่ะมันเวอร์เนาะช่างทำเล็บต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงในการนั่งทำเล็บให้ลูกค้าแต่ละคนอะไรแบบหมดแล้วหมดอีกไม่พออะไรยาวกว่าต้มหูไม่นี่คือที่วันพุธบอกอ่ะฉากที่มันเป็นไอเนี่ยบอดี้การ์ดอ่ะนี่แอบเห็นดีเทลกาดที่ว่าแบบว่าเสื้อตำรวจอะปกติมันจะเขียนว่าโพลิสใช่ปะแต่ของลิซ่ามันเขียนว่าโพลิซ่าเว้ยโพลิซ่าก็คือแบบซูมไปงานเล็บลิซ่าก็คือมันมีโซ่อะยาวกว่าต้มหูค่ะมันยาวมากเลยอะตอนเหมือนแถลงข่าวเมื่อเช้าอะนี่ก็ได้ลงสตอรี่ไปว่าในกลุ่มอะแบบที่สำนักข่าวได้ออกมาพูดอะก็บอกว่าลิซ่าก็พูดว่าได้เปิดหน้าผากแต่ว่าน่าจะเป็นอีก MV นึงมากกว่าเพราะ MV นี้ก็ยังมีหน้าม้าเหมือนเดิมทรงผมอะไรเงี้ยลิซ่าก็เคยออกมาพูดว่าอยากให้เป็นแบบว่านี่คือตัวตนของหนูถึงแม้ดราม่าว่าแบบหน้าม้าอีกแล้วหรอวิกอีกแล้วหรออะไรแบบเนี้ยแต่นี่มองว่าแบบเหมือนที่พวกแกบอกว่าคนบอกเหมือนคิวดิ้นเลิฟเหมือนอะไรแบบเนี้ยนี่ว่าแบบเพราะว่าลิซ่าก็ว่าตัวเองได้มีส่วนในการเขาเรียกอะไรนะเหมือนโรเซ่เขาเรียกนะมีส่วนในการโปรดักชั่นอะเพราะว่าลิซ่าบอกว่าอยากให้เพลงเนี้ยเป็นการบ่งบอกตัวเองมากที่สุดก็สูงอะในเพลงเปิดเหมือนกันก็จะเป็นแบบว่าผ่านตอนคิวดิทเลิฟมาชุดดำก็ผ่านตอนฮาวยูไลเดดมาหน้าม้าส่วนก็เป็นแบบว่าก็เพราะว่าฉันมีเอกลักษณ์ของฉันแบบนี้เหมือนอาริอาน่าก็เป็นหางม้าอะไรเงี้ยที่เป็นภาพจำคนนี่ว่าแต่ก็มีฉากเปิดหน้าม้านะแต่ว่าไม่ได้เปิดหมดไงก็แบบใส่หมวกอ่ะจริงหรือว่าใส่อ๋อช็อตใส่หมวกไหมพรมหรือเปล่าที่มีไฮไลท์ฉากนั้นก็ได้แต่นี่แบบแบบอาจจะเพราะว่าแบบหมวกก็ครึ่งหน้าผากแล้วมันก็ดูแบบไม่ได้เปิดขนาดนั้นแต่ในรูปที่ว่าปล่อยมาเมื่อเช้าก็เปิดเยอะกว่าใน MV อ่ะแต่ก็ใส่หมวกไหมพรมเหมือนกันแต่รู้สึกเพลงนี้มันแบบให้ความรู้สึกแบบหลากหลายมากอ่ะมันดูใน MV นึงแต่ดูมันดูเหมือนแบบเป็นสตอรี่ยาวๆให้ดูอ่ะใช่แต่เนี่ยโพดันน่ะตอนที่เห็นข่าวก็คือแบบไม่คิดว่ามันจะขนลุกขนาดนี้เนาะดีเพราะก็เห็นแบบคนเต้นโพแดนมาบ้างอะไรอย่างนี้แต่แบบพอเป็นลิซ่าไม่รู้อะใบแอดแหละมันแต่ว่า ATV เนี่ยบูมบาย่ามันก็มีไม่ใช่หรอเออมันมีไอ้นี่ไอ้ท่อนไอ้ที่ว่าเราบอกว่าเหมือนไอศครีมใช่ป่ะสีสันมันเยอะแล้วถ้ามองตามหลักจริงเหมือนเอาแค่อันนี้คือคิดเล่นๆนะเอาซีนแต่ละซีนของทุกๆเพลงอ่ะมารวมกันแล้วแค่แบบอยากจะสื่อว่าลิซ่าก็คือลิซ่าฟิลนั้นแต่แค่แบบว่าซีนมันคือเป็นเพลงที่ผ่านเก็ต
อารมณ์แบบก็ได้ทุกแนวได้หลายแนวได้ทุกอย่างนี่แหละมันน่าคิดนะพอเริ่มพูดว่ามันมีสตอรี่แล้วคือทุกอย่างมันแบบมันดูแบบเชื่อมกันหมดเลยใช่มันดูเรียงสตอรี่จริงอย่างไอฉากที่ขับรถเองอ่ะมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนตอนเลยนะ Playing with Fire ป่ะที่เป็นแบบฉากที่เจนนี่นั่งซ้อนไทม์มอไซค์อ่ะคือฉากเปิดป้ายอาหารจีนที่เป็นภาษาไทยก็อาจจะเหมือนถึงราคาในท่อนแรปพายูไรเดตของลิซ่าเลยก็มันตอนเบื้องหลังที่เรามาขายของกันแล้วบอกว่าดูอยู่ตังค่ะแต่ MVP ของแบบของเพลงนี้ก็ให้นั่นแหละซีนชนะแหละซีนสีทองอะเอาไปเลยแต่แบบว่าจะว่ายังไงดีจะว่าทีมแบบทีมสไตลิสต์ทีมโปรดิวเซอร์ทีมที่เขียนทำสตอรี่บอร์ดในการถ่ายอันเนี้ยคือดีมากเลยอะถ้าสังเกตอะตั้งแต่ตอนต้นเลยสีมันจะไล่มาเรื่อยๆเว้ยแบบจากที่มันเริ่มเข้มใช่ป่ะแบบม่วงน้ำเงินแล้วก็ไล่โทนสีมาเริ่มแบบใส่สีแดงใส่สีชมพูเป็นสีน้ำเงินล้วนแล้วก็แบบไล่มาเป็นฉากช็อตที่เป็นทะเลทรายอ่ะก็เป็นทะเลทรายแล้วก็เป็นชุดสีแดงดำใช่ไหมแล้วฉากต่อมาก็ตัดเข้าที่เริ่มแซมสีทองแล้วก็ใส่สีทองไปเลยฉากนึงแล้วก็แบบไล่สีมาเป็นสีฟ้าตอนจบอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบสีมันสีมันไม่โดดมันเหมือนแบบว่าเวลาเราดูเราจะไม่รู้สึกว่าแบบเวียนหัวสีมันไม่ดูฉูดฉาดเกินไปแต่มันค่อยๆแบบเหมือนปรับสายตาคนดูไปเรื่อยๆจนมันแบบมันรู้สึกชินกับช็อตนั้นเหมือน MV นี้มันแบบเล่าเรื่องไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันสะดุดอันนี้เหมือนมีหลักการเค้าเรียกว่าอะไรทีมเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะทีมทํา MV ของ YG ชอบเล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่ถ้าเห็นชัดๆก็คือ Cute It Love แม้ช็อตเปิดมาจะมีสีฟ้าแต่ว่าแบบเจนนี่จะมีอะไรที่แบบว่าต้องเหมือนกิตเตอร์เนี่ยก็ต้องเป็นสีฟ้าจะได้แบบไม่ให้ตัดไปฉากห่านที่เป็นสีแดงจนมันดูโดดเกินไปแล้วพอเป็นฉากลิซ่าเห็นไหมเฮเว่นก็เป็นสีแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีสีฟ้าฮาวิเลเดตก็แบบเริ่มมาเจนนี่สีฟ้าแล้วก็แบบตัดมาจีซูแบบมันจะแบบค่อยๆแบบเขาเรียกอะไรมันจะมีสีที่เชื่อมอยู่มันจะมีคนวิเคราะห์เคยไปนั่งดูคลิปอะไรแบบนั้นเนี่ยชอบนั่งดูคลิปอะไรใช่ใช่ใช่ที่เนี่ยก็คือก่อนที่มันเป็นฉากชาดามันจะเป็นฉากที่โหดชิงช้าใช่ไหมที่เราบอกว่าเหมือนไอศกรีมกันแล้วพอซูมดูทีอ่ะก็คือข้างหลังมันก็จะเป็นควันที่เป็นสีฟ้าอยู่เว้ยก็คือมันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแบบว่าดูแล้วแบบหลุดอ่ะสีมันมีความเชื่อมกันดูเหมือนไม่ตัดแปะเนาะผลชิงช้าที่เหมือนแอดอิฟที่ฉันบอกใช่ปะแต่แบบช็อตนี้ขึ้นมาก็คือแบบ add if in the last ช็อตที่แบบว่าเดวีนันตาจีนิงกาคาร์ลันเจอโอเคค่ะทุกคนก็จบลงไปแล้วสำหรับรีแอคชั่นของพวกเราในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยที่ดีด้วยนะคะก็คือพวกเราก็รีแอคตามความรู้สึกของพวกเราจริงๆฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook IG หรือว่า TikTok นะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะคอยอัปเดตผลงานมาฝากทุกคนเยอะๆเลยแล้วก็จะบอกว่าพวกเรามีคลาสสอนออนไลน์นะคะทุกคนติดตามได้ใน IG Creative Dance นะคะมาเรียนเต้นกันเยอะๆนะทุกคนมาสนุกกับพวกเราเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย